สวัสดีน้องๆทุกคนพี่นิลินเองนะคะในคลิปนี้พี่จะมาเฉลยข้อสอบแกตอังกฤษปี65ปีล่าสุดสำหรับน้องๆที่จะไปสอบทีแกตอังกฤษในปีนี้คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายหลักการเทคนิคขั้นตอนทั้งหมดนะเพื่อให้น้องไปคว้าคะแนนเต็มหรือว่าเกือบเต็มในข้อสอบทีแกตอังกฤษปีนี้ได้เลยน้องเอาตรงนี้เนี่ยไปใช้ในห้องสอบจริงได้เลยนะขอแค่ให้น้องตั้งใจขยันมุ่งมั่นแล้วไม่ว่าน้องอยากได้คณะอะไรมหาวิทยาลัยอะไรเนี่ยน้องสามารถทำได้แน่นอนเลยโอเคทุกคนสู้ๆนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการเตรียมตัวสอบทีแกตอังกฤษที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการฝึกจากข้อสอบเก่าข้อสอบจริงนะน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยทีแกตอังกฤษเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะเราไปฝึกจากข้อสอบแกตอิงเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมมันจะเหมือนกันไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างข้อสอบแกตอิงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะมีพาร์ทตามนี้นะมีพาร์ท conversation writing reading vocab แล้วก็ errorทีนี้ด้านขวาเนี่ยก็คือข้อสอบที่น้องจะเจอแหละเป็นข้อสอบที่แกตอังกฤษรูปแบบใหม่มันก็จะมี conversation writing แล้วก็ reading นะถ้าน้องลองดูดีๆเนี่ยโดยรวมอ่ะมันยังเหมือนกันถูกไหมทั้ง conversation ทั้ง writing แล้วก็ reading เนี่ยมีเหมือนเดิมเลยนะแล้วบางคนอาจจะดีใจนะว่าเฮ้ยเย่ฉันไม่ต้องทำ vocab ไม่ต้องทำ error แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะจริงๆแล้วพาร์ท vocab หรือว่าพาร์ทคำศัพท์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปแทรกอยู่ในพาร์ท writing แล้วก็ reading โอเคไหมเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องฝึกทำ vocab อยู่ดีนะส่วนหลักการเรื่อง structure แล้วก็ grammar ในพาร์ท error เนี่ยมันก็เอาไปใช้ในพาร์ท writing เพราะฉะนั้นถ้าน้องฝึก error เก่งเนี่ยน้องสามารถเอาหลักการเดียวกันเนี่ยไปทำกับข้อสอบ writing ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องดูแล้วเนี่ยโดยรวมข้อสอบก็ยังคล้ายๆเดิมมันอาจจะมีการเปลี่ยนชื่ออาจจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างนะแต่ว่าใจความของมันเนื้อหาของมันเนี่ยมันยังเหมือนเดิมอยู่โอเคไหมทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือจำนวนข้อในแต่ละพาร์ทนะแต่ก่อน conversation ก็จะมี15ข้อปัจจุบันเนี่ยมันก็เพิ่มมา30ข้อละซึ่งน้องๆบางคนอาจจะดีใจนะว่าเย่มีพาร์ท conversation เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือ conversation เนี่ยจริงๆมันพาที่คนส่วนใหญ่ทำได้เพราะฉะนั้นน้องจะมีพื้นที่ให้ผิดพลาดได้น้อยลงจริงๆแล้วพาร์ท conversation เนี่ยเป็นพาที่น้องควรที่จะทำได้เต็มหรือว่าเกือบเต็มเลยส่วนข้อดีนะก็คือถ้าน้องสามารถทำได้เต็มเนี่ยถ้าน้องเป๊ะแล้วทำได้เต็มเนี่ยน้องก็จะได้เปรียบมากเลยถ้าน้องทำตรงนี้เต็มแปลว่าน้องจะได้คะแนนทีแกตอังกฤษ 50% ละน้องเห็นไหมว่าพาร์ท conversation เนี่ยมันสำคัญมากถ้าเราตั้งใจเนี่ยเราทำให้ได้เต็มเนี่ยเราก็จะนำหน้าคนไปอีกเยอะเลยโอเคไหมแล้วในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะมาอธิบายเทคนิคขั้นตอนทั้งหมดนะเพื่อให้น้องสามารถคว้าคะแนนเต็มใน conversation ได้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะว่าข้อสอบทีแกตอังกฤษเนี่ยแต่ละพาร์ทน้องควรใช้เวลาเท่าไหร่จริงๆส่วน speaking เนี่ยก็คือ conversation นี่แหละซึ่ง conversation เนี่ยมันจะแบ่งย่อยเป็น3ส่วนมันจะมี question response อันนี้มันจะเป็นการถามตอบแบบสั้นๆอันนี้เนี่ย10ข้อควรใช้เวลาไม่เกิน3นาทีโอเคไหมอันต่อมาคือ short conversation เป็นบทความ conversation แบบสั้นนะอันนี้ก็จะมี10ข้อควรใช้เวลาไม่เกิน5นาทีแล้วก็ long conversation เป็น conversation แบบยาวอันนี้ก็จะมี10ข้อควรใช้เวลาไม่เกิน7นาทีจริงๆ conversation ทั้งหมดเนี่ยน้องควรใช้เวลาไม่เกิน15นาทีแล้วที่เหลือเนี่ยเราจะได้เก็บไปทำ reading กับ writing โอเคนะ text completion เนี่ยก็คือ writing นี่แหละตรงนี้มันจะมี15ข้อนะควรใช้เวลาไม่เกิน20นาทีในการทำและสุดท้ายก็คือ reading พาร์ท reading เนี่ยเหมือนเดิมเลยจะมี15ข้อแล้วก็พาร์ท reading จะมี3บทความควรใช้เวลาไม่เกิน25นาทีในการทำโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ควรทำไม่เกิน60นาทีและพี่มีเอกสารให้น้องเนี่ยนะน้องสามารถดาวน์โหลดในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันนะเรามาดูหลักการในการทำพาร์ท conversation กันหลักการแรกนะคือถ้าน้องเปิดข้อสอบมาปุ๊บให้น้องลองดูท็อปปิกก่อนให้ลองดูท็อปปิกก่อนท็อปปิกก็คือหัวข้อเนาะซึ่งหัวข้อเนี่ยมันก็จะเป็นการบอกภาพรวมแล้วบอกคร่าวๆว่า conversation ที่น้องจะอ่านเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรโอเคไหมต่อมาเนี่ยให้น้องลองดู blank ลองดูช่องว่างข้อสอบที่น้องเจอเนี่ยมันเป็น fill in the blank ก็คือให้น้องเอา choice เนี่ยไปเติมในช่องว่างโอเคนะต่อมาให้น้องเน้นอ่าน before กับ after เน้นอ่านประโยคก่อนกับหลังช่องว่างจากนั้นนะให้น้องลอง guess ลองเดาแนวโน้มดูนะว่ามันน่าจะไปในทิศทางไหนสุดท้ายก็คือการ fill in ก็คือเอา choice แต่ละอันเนี่ยกลับเข้าไปแทนดูว่ามัน make sense ไหมเนาะอันนี้ก็คือหลักการในการทำ part conversation และเดี๋ยวในคลิปนี้เราไปฝึกทำจากข้อสอบจริงปีล่าสุดกัน
ส่วนน้องๆคนไหนที่อยากฝึกทำโจทย์เยอะๆเนี่ยพี่ก็มีคอร์สจะลุยโจทย์8พ.ศ.นะสำหรับน้องที่จะไปสอบที่แกตอังกฤษในปีนี้ในคอร์สนี้พี่ก็จะมาสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่น้องต้องรู้ในการสอบแล้วก็รวมหลักการเทคนิคขั้นตอนทุกอย่างในการตัดช้อยแล้วเราก็จะมาฝึกตะลุยโจทย์กันจับเวลาเหมือนอยู่ในห้องสอบจริงเป้าหมายก็คือให้น้องๆได้คะแนนที่แกตอังกฤษมากกว่า 90% แล้วก็ให้ทุกคนเข้าห้องสอบอย่างมั่นใจพี่มีทั้งของที่แกตอังกฤษแล้วก็มีของ A level ด้วยถ้าน้องคนไหนสนใจก็ดูในลิงก์ด้านล่างหรือว่าติดต่อมาทาง Facebook หรือว่า LINE @englishnilin ได้นะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้เป็นข้อสอบจริงปีล่าสุดเลยนะเรามาดูกันเลยพาร์ทแรกที่น้องจะเจอก็คือพาร์ท conversation หรือว่าบางทีก็เรียกว่า expression หลักการก็คืออย่างแรกเนี่ยถ้าน้องเปิดข้อสอบมาปุ๊บให้น้องอ่านท็อปปิกก่อนโอเคไหมอ่านหัวข้อก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยท็อปปิกก็คือ a get together a get together เนี่ยก็คือการที่เรามารวมตัวกันมาพบปะสังสรรค์กันโอเคไหมอันนี้ก็จะบอกภาพรวมคร่าวๆละอ่ะมาดูกันนะอันนี้ก็จะเป็นคน A กับคน B คุยกันคน A บอกว่า we're having a get together at Sarah's house this Saturday you wanna come เขาบอกว่าพวกเราก็จะมาเจอกันมาพบปะกันที่บ้านซาร่าวันเสาร์นี้เธออยากที่จะมาไหมแล้ว B ก็บอกว่า yeah that sounds fun ฟังดูแล้วสนุกนะ when is it นัดกันเมื่อไหร่คน A เขาก็บอกว่าตอน 6:00 น.นะแล้วเขาก็ถามอะไรบางอย่างคน B ก็บอกว่า as long as I can get a ride คำว่า as long as ก็คือตราบใดก็ตามใช่ไหมตราบใดก็ตามที่ I can get a ride ก็คือตราบใดก็ตามที่มีคนขับรถพาฉันไปหรือว่าถ้าฉันติดรถใครไปได้เนี่ยฉันก็จะไปนะทีนี้เรามาดูช้อยกันนะทุกคนอันนี้ตอบข้อไหนกันข้อแรก do you think you can make itคำว่า make it เนี่ยสมมุติถ้ามีคนนัดเราใช่ไหมแล้วเราพูดว่าเราสามารถ make it ก็คือเราสามารถไปได้ช้อยนี้ก็คือเธอคิดว่าเธอไปได้ไหมเนาะช้อยที่2 what's your advice คำแนะนำของเธอคืออะไรอันที่3 what are you lacking lacking ก็คือขาดนะเธอขาดอะไรช้อยที่4 do you want me to pick you up อันนี้เป็นการถามว่าเธออยากให้ฉันไปรับไหมแล้วช้อยสุดท้าย do you need a ride อันนี้ก็คือเธอต้องการให้คนขับรถไปส่งไหมหรือว่าเธอต้องการติดรถไปด้วยไหมอันนี้เนี่ยน้องตอบอันไหนกันน้องก็ต้องเอาช้อยไปแทนดูนะแล้วดูว่าอันไหนมัน make senseอันนี้พี่เฉลยเลยนะอันที่ถูกต้องก็คือช้อยที่1ช้อยที่1ก็คือ Do you think you can make it น้องก็ลองเอาไปแทนดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคน A เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยนัดกันตอน 6:00 น.นะ Do you think you can make it ก็คือเธอคิดว่าเธอไปได้ไหมคน B ก็เลยบอกว่าตามใดก็ตามถ้ามีคนไปส่งฉันหรือว่าถ้าฉันติดรถใครไปได้เนี่ยฉันก็จะไปนะเห็นไหมอันนี้มันก็ make sense เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เลยตอบช้อยที่1เนาะถ้าใครตอบถูกเก่งมากเลยต่อมาคน A เนี่ยก็บอกว่า I think I can pick you up อันนี้ก็คือฉันคิดว่าฉันไปรับเธอได้นะประมาณ 5:45 โอเคไหมแล้วคน B ก็เลยบอกว่า Yeah that sounds great ฟังแล้วเยี่ยมเลยโอเคเลย Can I bring something ให้ฉันเอาอะไรไปไหมเนาะคน A เขาก็บอกว่ามันมี food provider นะก็คือมีอาหารให้อยู่แล้วเธอไม่ต้องเอาอะไรมาเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเธออยากที่จะเอา own dish หรือว่าเอา own food มาเนี่ย that's fineถ้าเธออยากจะเอาอาหารมาด้วยก็โอเคแล้วเขาก็พูดอะไรสักอย่างเรามาดูช้อยกันนะช้อยแรก your spicy Thai curry sounds good พูดถึงแกงกะหรี่เนี่ยมันฟังดูแล้วดีเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องใช่ไหมอันที่2 that will be perfect นั่นมันก็จะ perfect เลยอันที่3 I think I can call some friends ฉันคิดว่าฉันโทรหาเพื่อนบางคนได้อันที่4 it's kind of your choicemันเป็นการเลือกของเธอก็คือให้เธอเลือกเองหรือว่าแล้วแต่เธอนี่แหละเนาะแล้วก็ช้อยที่5 it's just around the corner อะไรที่ around the corner ก็คืออะไรที่มันใกล้หรือว่ากำลังจะเกิดอันนี้น้องตอบอันไหนกันอันที่ถูกต้องก็คือช้อยที่4เนาะน้องก็ลองเอาตรงนี้เนี่ยไปแทนดูตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีอาหารให้อยู่แล้วเธอไม่ต้องเอาอะไรมานะแต่ว่าถ้าเธออยากเอาอาหารมาเนี่ยก็เอามาได้แล้วเขาก็พูดว่า it's kind of your choice ก็คือให้เธอเลือกเองแล้วแต่เธอว่าเธอจะเอาอาหารมาก็ได้ไม่เอามาก็ได้ตามทันไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เลยตอบช้อยที่4นะถ้าตอบถูกเก่งมากเลยเยี่ยมมากเดี๋ยวมันจะค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อมากันเรามาดูข้อนี้กันนะข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่รุ่นพี่ของน้องหลายๆคนพลาดนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการที่เอาแบงค์มารวมกันน้องเห็นไหมข้อ5กับข้อ6ตรงนี้เนี่ยแบงค์มันมารวมกันเลยซึ่งทำให้หลายๆคนงงนะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยมันไม่ยากอย่างที่น้องคิดเดี๋ยวพอพี่อธิบายจบปุ๊บน้องก็จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วมันง่ายมาดูกันนะเหมือนเดิมให้น้องอ่านท็อปปิกก่อนท็อปปิกก็คือ change of personality ก็คือการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพมาดูกันนะข้อนี้ A ก็ถามว่า do you think your personality is different in each language อันนี้ก็คือเธอคิดว่าบุคลิกของเธอเนี่ยมันแตกต่างกันไหมในแต่ละภาษาที่เธอพูด
เหมือนเวลาที่น้องพูดไทยกับอังกฤษเนี่ยบุคลิกเราอาจจะแตกต่างกันเนาะต่อมา B เขาตอบว่าเฮ้ยนั่นเป็น great question เป็นคำถามที่ดีนะแล้วเขาก็คิดขึ้นมาตอนนี้นะเขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยมันเป็น a question of the cultureculture ก็คือวัฒนธรรมใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมมากกว่านะเพราะว่าเวลาที่เขาอยู่ใน environment environment คือสภาพแวดล้อมใช่ไหมเวลาที่เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาอะไรสักอย่างเขาก็จะอะไรสักอย่างข้อ5กับข้อ6เนี่ยมันสัมพันธ์กันเนาะแล้วจากท็อปิกของเราเนี่ยมันพูดถึง personality ใช่ไหมพูดถึงบุคลิกภาพการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพแปลว่าชอยเนี่ยมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องบุคลิกภาพน้องลองดูนะว่าข้อไหนมันเกี่ยวข้องกันชอยแรก don't do that so much anymore ไม่ได้ทำสิ่งนั้นขนาดนั้นแหละอันนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวใช่ไหมอันที่2 I pretend to be grumpy pretend ก็คือแซงทำฉันแซงทำเป็น grumpy อารมณ์เสียบูดบึ้งชอยที่3 my introverted self really comes out อันนี้น้องรู้ไหมว่าคืออะไรคำว่า introvert เนี่ยคืออะไรรู้ไหมคิดว่าน้องๆหลายคนน่ะน่าจะเคยได้ยินแล้วคำว่า introvert กับ extrovert มันต่างกันยังไง prefix in เนี่ยมันคือเข้าเนาะแล้วก็ x ก็คือออกมาดูอันแรกก่อน introvert เนี่ยมันจะพูดถึงคนที่ได้รับพลังงานจากการที่เราอยู่ด้วยตัวเองอย่างเช่น introvert เนี่ยสมมุติถ้าเขาไปเจอเพื่อนทั้งวันถ้าเขาไปเข้าสังคมทั้งวันแล้วเนี่ยเขาจะเหนื่อยมากเขาต้องกลับบ้านมาอยู่ด้วยตัวเองเงียบๆมาชาร์จแบตมาเติมพลังให้ตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะตรงข้ามกับ extrovertคนที่เป็น extrovert เนี่ยเขาจะได้รับพลังงานจากการที่เขาอยู่กับคนอื่นถ้าเขาไปเจอคนเยอะๆไปสังสรรค์ไปเฮฮาปาร์ตี้เนี่ยเขาก็จะมีพลังงานเยอะขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่าง introvert กับ extrovert โอเคไหมช้อย3เนี่ยก็จะพูดถึงด้าน introvert ของเขาเนี่ยออกมาเนาะทีนี้มาดูช้อย4กันช้อย4เนี่ยก็คือ I'm expected to be more extroverted ก็คือฉันถูกคาดหวังให้ฉันทำตัวเป็น extrovert มากขึ้นส่วนช้อย5นะ I get all the information I need ฉันได้รับข้อมูลทั้งหมดที่ฉันต้องการเพราะฉะนั้นจากทั้งหมดเนี่ยน้องคิดว่าอันไหนเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพมากที่สุดอันที่ดูตรงเนี่ยก็น่าจะเป็นช้อยที่3กับช้อยที่4ถูกไหม3กับ4เนี่ยดูตรงอยู่พูดถึงความเป็น introvert หรือว่า extrovert โอเคไหมทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาจับคู่กับข้อ6เดี๋ยวเรามาดูข้อ6กันข้อ6ช้อยแรก I'd rather go somewhere a little more ruralI'd rather ก็คือฉันอยากที่จะไปบางที่ที่มันมีความเป็นชนบทอันนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องใช่ไหมอันที่2 I'm in front of a large crowd ก็คือฝูงชนก็คือฉันอยู่ในฝูงชนหรือว่าที่ที่คนเยอะๆช้อย3 I very much prefer my own company prefer ก็คือชอบมากกว่าในที่นี้ prefer my own company ก็คือฉันชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าเนาะช้อยที่4 That sounds awful นั่นฟังดูเราแย่มากเลยส่วนช้อยสุดท้าย I tend to try to live up to that tend to ก็คือมีแนวโน้มใช่ไหมหรือว่าฉันมักจะอะไรสักอย่าง live up to เนี่ยมันจะพูดถึงการที่เราทำตามสิ่งที่คนอื่นคาดหวังน้องคิดว่าอันนี้เนี่ยมันตอบอันไหนอันนี้เนี่ยน้องต้องลองมาจับคู่กันแต่ทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูที่ conversation แบบหนึ่งหลังจาก B เขาพูดประโยค5กับ6เนี่ยเขาก็มีการอธิบายต่อใช่ไหมเขาอธิบายต่อตรงนี้นะว่าเขา tend to เขามีแนวโน้มหรือว่าเขามักจะ cheerful มากขึ้นก็คือล่าเริงมากขึ้น open มากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ friendlier แล้วก็เป็นมิตรมากขึ้นเมื่อกี้ข้อ5เนี่ยเราดูกันระหว่าง introvert กับ extrovert ใช่ไหมน้องคิดว่าประโยคตรงนี้เนี่ย more cheerful ล่าเริงเป็นมิตรมากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นน้องคิดว่าประโยคนี้เนี่ยมันพูดถึง introvert หรือว่า extrovertจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยก็พูดถึงการเป็น extrovert ใช่ไหมอย่างที่พี่เล่าไป extrovert เนี่ยก็คือคนที่ได้รับพลังงานจากการที่อยู่กับคนอื่นคนที่ชอบเจอคนชอบคุยกับคนชอบเข้าสังคมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอธิบายถึงการเป็น extrovert เนาะมันก็เลยตรงกับช้อยที่4โอเคไหมตรงกับช้อยที่4ตรงนี้เวลาที่ฉันถูกคาดหวังนะให้ทำตัว extrovert อันนี้เราก็มาแทนตรงนี้ดูเนาะอันนี้เราก็เก็บไปก่อนนะดูว่าอันนี้เนี่ยมันน่าจะคู่กับอะไรทีนี้ถ้าน้องลองมาอ่านต่อตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า but ก็คือแต่ว่าเวลาที่ฉันอยู่ในที่ที่คนคาดหวังนะให้ฉัน quieter ให้ฉันเงียบมากขึ้นเนี่ยฉันก็มีแนวโน้มที่จะเงียบเหมือนกันน้องเห็น pattern ของมันไหมอันนี้มันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบุคลิกใช่ไหมในส่วนหน้าเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าถ้ามีคนคาดหวังนะให้ฉันเป็น extrovert ให้ฉันเป็นคนที่เข้าสังคมสังสรรค์เฮฮาเนี่ยฉันก็จะทำตัวล่าเริงมากขึ้นฉันก็จะเป็นมิตรมากขึ้นแต่ว่าถ้าฉันอยู่ในที่ที่คนอยากให้ฉันเงียบลงให้เป็น introvert มากขึ้นเนี่ยฉันก็จะมีแนวโน้มที่จะเงียบลงเหมือนกันเห็นไหมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพตามสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เพราะฉะนั้นเรามาดูต่อกันข้อ5เนี่ยพูดถึงว่าถ้าฉันอยู่ในที่ที่ฉันถูกคาดหวังให้ทำตัว extrovert ฉันจะอะไรสักอย่างน้องคิดว่าข้อ6เนี่ยตอบอะไร
อันที่ถูกต้องก็คือช้อยที่5นะ attempt to try to live up to that นะก็คือฉันมีแนวโน้มนะที่จะทำตัวอย่างที่คนอื่นคาดหวังไว้น้องเห็นไหมว่ามันสัมพันธ์กันน้องก็ลองเอาช้อยทั้ง2อันนะไปแทนตรงนี้นะไปแทนตรงนี้ดูนะ5กับ6เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยมันจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบุคลิกของเราใช่ไหมตอนแรกสุดเนี่ยเขาก็ถามว่าเฮ้ยเธอคิดว่าบุคลิกเธอเปลี่ยนไปไหมเวลาเธอใช้ภาษาที่ต่างกันคน B เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันคิดว่ามันเกี่ยวกับ culture เกี่ยวกับวัฒนธรรมมากกว่าถ้าฉันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คนคาดหวังให้ฉันทำตัวเป็น extrovert เนี่ยฉันก็จะ live up to that ฉันก็จะทำตัวเป็น extrovert มากขึ้นตามสิ่งที่คนอื่นเขาคาดหวังแล้วเขาก็อธิบายต่อใช่ไหมว่าฉันก็จะล่าเริงมากขึ้นฉันจะเปิดกว้างมากขึ้นฉันจะเป็นมิตรมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันนะถ้าฉันอยู่ในสภาพแวดล้อมนะที่คนคาดหวังให้ฉันเงียบมากขึ้นเนี่ยฉันก็จะทำตัวเงียบมากขึ้นเนี่ยตามทันไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อ5ก็เลยตอบช้อยที่4แล้วก็ข้อ6เนี่ยก็เลยตอบช้อยที่5โอเคไหมถ้าตอบถูกเก่งมากๆเลยข้อนี้จริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนยากนะแต่ว่าถ้าน้องค่อยๆ คิดค่อยๆแกะออกมาเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่น้องคิดโอเคนะพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราเก่งมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนสู้ๆนะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อมากันเรามาดูต่อกันเลยนะทุกคนอันนี้เหมือนเดิมให้น้องลองอ่านท็อปปิกก่อนท็อปปิกก็คือ two home countries ก็คือการที่เขามีบ้านอยู่ใน2ประเทศมาดูกันนะคน A เนี่ยเขาบอกว่า I heard ฉันได้ยินมานะว่า you grew up เธอโตมานะใน2บ้านเนาะแล้วต่อมาตรงนี้เนี่ยเขาก็ถามนะว่าเฮ้ยเธอช่วยบอกได้ไหมว่ามันเป็นยังไงหรอการที่มีบ้าน2บ้านต่อมาเขาถามว่าเธอรู้สึกว่ามี particular loyalty ไหม particular ก็คือโดยเฉพาะ loyalty ก็คือความซื่อสัตย์หรือว่าจงรักภักดีต่อบ้านในที่หนึ่งมากกว่าอีกที่หนึ่งหรือว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยมันเป็นบ้านทั้งคู่สำหรับเธอตรงนี้น้องตามทันไหมถ้าแปลตรงตัวนะก็คือเขาจะถามว่าการที่เธอโตมาใน2ประเทศเนี่ยเธอรู้สึกว่าเธอมีความจงรักภักดีต่อบ้านในประเทศไหนมากกว่าไหมตามทันไหมคน B ก็บอกว่าเฮ้ยนั่นเป็นคำถามที่ดีนะแต่ว่าสำหรับฉันเนี่ยฉันคิดว่า both places are home ฉันคิดว่าทั้ง2ประเทศทั้ง2ที่เนี่ยมันเป็นบ้านทั้งคู่สำหรับฉันเลยเขาบอกว่าเขาโตมาในประเทศไนจีเรียแล้วก็แคนาดาเขาโตมาทั้ง2ประเทศนะแล้วก็ my extended familyคำว่า extend คือขยายเนาะ extended family เนี่ยมันคือครอบครัวใหญ่จะพูดถึงปู่ย่าตายายนะญาติต่างๆเขาจะพูดถึงครอบครัวส่วนนี้ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประเทศไนจีเรียนะแล้วเวลาที่ฉันไปที่ไนจีเรียเนี่ยเขาก็จะ instantly feel at home instantly ก็คือทันทีคำว่า feel at home เนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่บ้านก็คือรู้สึกสบายใจนี่แหละแล้วเขาก็พูดอะไรต่อมานะแล้วเขาก็บอกว่า it's almost like I never leftก็คือมันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันไม่เคยจากที่นั่นมาเลยอันนี้เนี่ยน้องดูประโยคหน้าหลังอะมันเป็นแง่บวกหรือว่าแง่ลบมันเป็นแง่บวกถูกไหมเพราะว่าเขาพูดถึงว่าพอเขาไปถึงที่นั่นปุ๊บนะเขารู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นช้อยเนี่ยก็ต้องเป็นแง่บวกเหมือนกันโอเคนะมาดูกันช้อยแรกคือ I feel completely alienated คำว่า alienate เนี่ยมันคือทำให้คนรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งคำนี้เนี่ยมันมีคำว่าเอเลียนเอเลียนก็คือมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาก็อยู่นอกโลกเราเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกเราใช่ไหมคำว่าเอเลียนเนตเนี่ยง่ายๆก็คือทำให้คนรู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นเอเลียนก็คือทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวไม่เป็นส่วนหนึ่งกับเราอันนี้ก็เป็นความหมายในแง่ลบใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะต่อมาพวกเขากำลัง moving on with their lives ก็คือพวกเขากำลังก้าวข้ามก้าวผ่านในชีวิตของพวกเขาอันนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องใช่ไหมอันต่อมา I immediately make a beeline for Nigeria คำว่า make a beeline ก็คือเรามุ่งหน้าเข้าหาฉันมุ่งหน้าเข้าหาประเทศไนจีเรียทันทีนี่ก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องเนาะมาดูชาย5ก่อนชาย5 It took quite some time to readjust to life there readjust ก็คือปรับตัวใหม่มันต้องใช้เวลาในการปรับตัวใหม่กับชีวิตที่นั่นอันนี้ก็ไม่ค่อยบวกใช่ไหมส่วนชายที่4 they welcome me with open arms welcome ก็คือต้อนรับพวกเขาต้อนรับฉันด้วยแขนที่เปิดกว้างอันนี้ก็บวกเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือคำตอบของเรานี่เองข้อนี้ตอบชายที่4น้องก็ลองเอาตรงนี้เนี่ยไปแทนดูความหมายก็จะเป็นครอบครัวใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประเทศไนจีเรียนะแล้วเวลาที่ฉันไปที่นั่นเนี่ยฉันจะรู้สึก at home ทันทีรู้สึกเหมือนอยู่บ้านรู้สึกสบายใจเพราะว่าญาติของเขาเนี่ยครอบครัวของเขาเนี่ย welcome me with open arms ก็คือพอไปถึงปุ๊บครอบครัวของเขาก็ต้อนรับเขาเปิดแขนอ้าแขนต้อนรับเขาเข้ามานะตามทันไหมความหมายมันก็เลยสัมพันธ์กันถ้าตอบถูกเก่งมากเลยทุกคนตามทันอยู่นะมาดูต่อนะต่อมาตรงนี้เขาบอกว่าแต่ว่าเวลาที่ฉันไปประเทศแคนาดาเนี่ยฉันคิดว่าอะไรสักอย่างฉันคิดว่าอะไรสักอย่างนะเหมือนกับว่า I think more like a Canadian Canadian ก็คือคนแคนาดา
พอฉันไปที่แคนาดาเนี่ยฉันคิดว่าฉันอะไรสักอย่างเหมือนกับว่าฉันคิดเหมือนคนแคนาดามากขึ้นและแคนาดาเนี่ยก็เป็นบ้านของฉันเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูช้อยกันนะช้อยหนึ่ง there's a lot to take in อันนี้จะพูดถึงว่ามีข้อมูลมากนะที่จะเข้าใจหรือว่าประมวลผลอันนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องใช่ไหมช้อยที่สองพูดถึง mentality ของฉัน mentality ก็คือความคิดหรือว่าจิตใจเนาะ oriented toward that way ก็คือไปทางหรือว่าโน้มเอียงไปด้านนั้นอันที่สาม I just put two and two together เอา2กับ2มารวมกันอันนี้เนี่ยมันแปลว่าเราได้ข้อสรุปอะไรออกมาก็ไม่ตรงใช่ไหมอันที่สี่ it blew my mind มันทำให้ฉันรู้สึกทึ่งส่วนช้อยสุดท้ายเนี่ยพูดถึง picking my brain จริงๆแล้วเวลาที่เราพูดถึงว่าเราจะไป pick brain ของใครเนี่ยมันจะพูดถึงการที่เราไปคุยหรือว่าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมอันที่ถูกต้องเนี่ยก็คือช้อยที่สองเนาะช้อยที่สองเนี่ยก็คือความคิดของฉันเนี่ยมันไปทางนั้นน้องก็แทนดูตรงนี้เนาะความหมายก็จะเป็นเวลาที่ฉันไปแคนาดาเนี่ยฉันคิดว่าความคิดของฉันเนี่ยมันก็ไปทางนั้นmentality ของเขาเนี่ยมันไปทางนั้นนะแล้วฉันก็คิดเหมือนคนแคนาเดียนฉันก็คิดเหมือนคนแคนาดาตรงนี้ตามทันไหมถ้าใครตอบถูกเก่งมากเลยข้อนี้ตอบผิดไม่เป็นไรนะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็ทำได้ทุกคนสู้ๆนะมาดูกันต่อต่อมาเขาบอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยอยู่ที่แคนาดาแล้วก็พ่อแม่ของเขาเนี่ยก็อยู่ที่แคนาดาเหมือนกันเนาะ so I don't know เขาก็ไม่รู้นะแล้วเขาก็อะไรสักอย่างแล้วคน A เนี่ยเขาก็ตอบว่าเพราะฉะนั้นมันก็ possible สิมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมที่คนเราเนี่ยจะมีบ้านได้สองที่มาดูกันว่าช้อยไหนสัมพันธ์กันช้อยแรก I don't seem to accommodate both groups คำว่า accommodate ก็คือเข้ากับดูแล้วฉันไม่ค่อยเข้ากับทั้งสองกลุ่มอันนี้ก็ไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าจากที่เราอ่านเนี่ยเขาสื่อว่าเรามีได้ทั้งสองบ้านใช่ไหมอันที่สองมันไม่ง่ายนะที่จะ reintegrate คำว่า integrate เนี่ยมันคือรวมกันแล้วก็ re ก็คืออีกครั้งใช่ไหมมันไม่ง่ายที่จะรวมกันอีกครั้งนะกลับเข้ามาในเมืองของฉันอันนี้ความหมายมันไปในแง่ลบนะก็ไม่ใช่ช้อยที่3พูดถึงฉัน miss ฉันคิดถึงการ being away from home คิดถึงการที่ฉันห่างออกจากบ้านนี่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมช้อยที่4 I have a completely different accent ฉันมี accent ที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องเนาะเรามาดูช้อย5กันนะช้อย5เนี่ยเขาบอกว่า I don't really feel a conflict of interest คำว่า conflict ก็คือความขัดแย้งจริงๆคำว่า conflict of interest เนี่ยโดยทั่วไปมันจะพูดถึงการขัดผลประโยชน์กันหรือว่ามันจะพูดถึงสถานการณ์ที่มันยากที่จะเลือกหรือว่ายากที่จะตัดสินใจก็ได้ในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่า I don't really feel ใช่ไหมก็คือเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะว่ามันเลือกยากตามทันไหมอันนี้ก็คือคำตอบของเราเนาะน้องก็ลองเอาอันนี้เนี่ยไปใส่ดูน้องก็แทนตรงนี้ดูนะมันก็จะสื่อว่าสำหรับเขาเนี่ยทั้งประเทศไนจีเรียแล้วก็ประเทศแคนาดาเนี่ยทั้งสองที่เนี่ยมันเป็นบ้านของเขาทั้งคู่เขาก็ไม่ได้รู้สึกยากนะในการที่เขาจะเลือกที่ใดที่หนึ่งคน A เขาก็เลยพูดว่าอ่ะงั้นมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมที่คนเราเนี่ยจะมีได้ทั้งสองบ้านแล้วคน B เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นไปได้ตามทันไหมอันนี้ความหมายมันก็ make sense ถ้าตอบถูกเก่งมากๆเลยเยี่ยมมากเลยเพราะฉะนั้น part conversation ในทีแกดังกฤษเนี่ยจะมีอยู่30ข้อสมมุติว่าถ้าน้องทำตรงนี้ได้เต็มหรือว่าเกือบเต็มเนี่ยแปลว่าน้องก็จะได้คะแนน 50% ละส่วนใหญ่เนี่ย part conversation จะเป็น part ที่คนทำได้กันนะแล้วมันจะไปตัดคะแนนกันที่ writing reading เพราะฉะนั้น part conversation เนี่ยเป็น part ที่น้องควรที่จะเก็บให้ได้เต็มหรือไม่ก็เกือบเต็มส่วนน้องๆคนไหนที่อยากฝึกทำโจทย์เยอะๆเนี่ยพี่ก็มีคอร์สจะลุยโจทย์8พศนะสำหรับน้องที่จะไปสอบที่แกตอังกฤษในปีนี้ในคอร์สนี้พี่ก็จะมาสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่น้องต้องรู้ในการสอบแล้วก็รวมหลักการเทคนิคขั้นตอนทุกอย่างในการตัดช้อยแล้วเราก็จะมาฝึกตะลุยโจทย์กันจับเวลาเหมือนอยู่ในห้องสอบจริงเป้าหมายก็คือให้น้องๆได้คะแนนที่แกตอังกฤษมากกว่า 90% แล้วก็ให้ทุกคนเข้าห้องสอบอย่างมั่นใจพี่มีทั้งของที่แกตอังกฤษแล้วก็มีของ A level ด้วยถ้าน้องคนไหนสนใจก็ดูในลิงก์ด้านล่างหรือว่าติดต่อมาทาง Facebook หรือว่า LINE @englishnilin ได้นะคะ